โดยพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็ทำให้มีฝนตกแล้วก็มีลมแรงได้หลายพื้นที่นะคะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปราสาทอำเภอจอมพระอำเภอสนมและอำเภอรัตนบุรีค่ะลมพายุก็พัดหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะพังเสียหายโดยเฉพาะที่บ้านหนองขอนอำเภอรัตนบุรีค่ะมีรายงานว่าบ้านเรือนถูกลมพัดหลังคาปลิวหายไปกว่า20หลังอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะปลิวออกไปเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านและกำนันรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะส่วนพี่น้องที่จังหวัดบึงกาฬก็ได้รับความเสียหายไม่แพ้กันนะคะโดยทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเซกากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาค่ะซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนจำนวน14หลังโดยเฉพาะที่บ้านโคกพิทักษ์หมู่15ของตำบลเซกามีบ้านเรือนนั้นเสียหาย9หลังยุ้งฉางนั้นเสียหายอีก1หลังค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะไปดูกันที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างสภาพที่เห็นนี่แหละค่ะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายทีเดียวโดยทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ค่ะแล้วก็สำนักงานพัฒนาการภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเม็กใหญ่ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมนะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเนี่ยจำนวน12หลังคาเรือนด้วยกันพายุฤดูร้อนค่ะยังสร้างความเสียหายกับยุ้งฉางที่เก็บพืชผลทางการเกษตรอีก5แห่งด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่6และหมู่7ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งในพื้นที่นี้นะคะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนไปเมื่อวานนี้เมืองต้นก็พบว่ามีบ้าน1หลังถูกลมพัดพังเสียหายแล้วก็อีก1หลังค่ะเกิดเหตุไฟรัดวงจรเนื่องจากสัญญาณไฟกระตุกค่ะทำให้ไฟไหม้ห้องนอนได้รับความเสียหายเบื้องต้นก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วค่ะ